ดูต่อที่จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมครับแล้วมันกลายเป็นเหตุที่มันระทึกมากเมื่อคานปูนของสะพานที่กำลังก่อสร้างสะพานข้ามแยกหน้าสนามบินกระบี่อยู่ๆพังถล่มลงมาลองดูกล้องวงจรปิดนะฮะเสียงโครมสนั่นชาวบ้านแถวนั้นยังลุกขึ้นมาดูเลยเด็กนี่กรีดร้องเลยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บซึ่งคานปูนมันทับขาท่อนล่างเอาไว้สภาพแบบนี้เลยเป็นจังหวะในการช่วยได้อย่างยากลำบากมากคุณผู้ชมเพราะแท่งคอนกรีตยาว25เมตรหนัก45ตันมันไม่สามารถยกได้อยู่แล้วคุณผู้ชมมันต้องใช้เนี่ยรถยกเนี่ยดึงขึ้นไปถึงจะเอาร่างถึงจะเอาตัวของคุณตุลาซึ่งถูกทับขาสองข้างแล้วไอ้แท่งเนี้ยมันตกมาจากความสูง15เมตรกระแทกใส่คุณตุลาอายุ23ปีเป็นชาวชัยภูมิทับขาทำให้คุณตุลาเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นแต่นี่ถือว่าคุณตุลาแข็งแรงมากเข้มแข็งมากนะยังมีสติเนี่ยแล้วคือเขาต้องให้ออกซิเจนพร้อมกับสายน้ำเกลือเพราะว่าน่าจะเสียเลือดแล้วล่ะแล้วพยายามพูดคุยให้คุณตุลามีสติตลอดเวลาไม่อย่างนั้นนะก็กลัวว่าคุณตุลาอาจจะอาการหนักเพราะขาท่อนล่างเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเละแหลกเหลวเลยลองนึกสภาพดูคานปูนขนาดนี้มันกี่ตันใช่45ตันคนงานนะคะเขาบอกแบบนี้คนงานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะเป็นคนงานขับรถเจาะเสาเข็มของอีกบริษัทหนึ่งกำลังเข้ามาเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเจาะเสาเข็มจากพื้นเพราะเสร็จงานแล้วจะย้ายจากจุดทำงานเพราะว่าคานคอนกรีตถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมกับปูพื้นถนนระหว่างที่รถแบ็คโฮของบริษัทกำลังเจาะเสาเข็มขับเข้าไปย้ายของใต้สะพานมันทำให้แขนของแบ็คโฮเนี่ยขึ้นไปกระแทกกับแท่นคานอันริมสุดไอ้ยาว25เมตรหนัก45ตันอะร่วงลงมาทับตัวคุณตุลาซึ่งอยู่ด้านล่างโชคดีคนงานหญิงคนนึงอะวิ่งออกมาได้ทันมันก็เลยทับขาคุณตุลาแค่คนเดียวถ้าคนงานหญิงวิ่งไม่ทันนะคุณผู้ชมมันจะไม่ได้แค่ทับขานะทับตัวเขาลองฟังเสียงคนงานดูค่ะโอ้เขาว่าจะมายกเอาของตัวนี้ขึ้นรถเทรลเลอร์เขาจะย้ายงานครับอันนี้เขาลืมบูมว่าไปโดนคานตัวนี้ครับคานตัวนี้จริงๆเราก็ติดตั้งไว้มั่นคงนะครับผมก็ผมเกี่ยวกันมันเป็นเดือนแล้วแผ่นพื้นผมก็ขึ้นพร้อมที่จะปูกันแล้วครับก็มือแมคโครมันไปกระแทกโดนใช่ไหมมือแมคโครกระแทกคนเจ็บนี้เขาเป็นคนงานของบริษัทจ่อเข็มคนขับรถจ่อเข็มครับผมอ๋อคันนี้ตอนนี้ก็ตัวของคุณตุลาปลอดภัยแล้วแต่ขอให้หายดีโดยไวส่วนเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจบริษัทก็ต้องดูแลครับ